น้องเวฟคู่รักต่างวัยเก็บข้าวของตั้งตัวใหม่หลังลาขาดแยกทางกับพี่พรต้องบอกว่าล่าสุดน้องเวฟคู่รักต่างวัยนั้นก็ได้ประกาศเก็บของออกจากห้องตั้งตัวใหม่หลังแยกทางกับพี่พรแฟนรุ่นแม่เป็นอีกคู่ที่เหล่าบรรดาชาวโซเชียลนั้นให้ความสนใจสำหรับคู่รักต่างวัยที่โด่งดังในโลกออนไลน์โดยทั้งคู่นั้นแจ้งเกิดจาก TikTok สำหรับน้องเวฟและพี่พรซึ่งคู่รักคู่นี้กำลังเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลเนื่องจากมีอายุห่างกันมากถึง40ปีและก่อนหน้านี้ก็ทำเอาชาวเน็ตต่างเสียดายเมื่อน้องเวฟนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอใน TikTok ประกาศสถานะว่าโสดทั้งคู่โดยเป็นพี่น้องกันและระบุว่าเลิกกันแล้วซึ่งก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าเรื่องจริงหรือคอนเทนต์และบอกว่าล่าสุดน้องเวฟคู่รักต่างวัยนั้นก็ได้ประกาศเก็บของออกจากห้องตั้งตัวใหม่หลังลาขาดแยกทางจากพี่พรแฟนรุ่นแม่โดยเขานั้นได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าไม่เคยเสียดายเวลาจะจำทุกอย่างไว้เป็นบทเรียนออกมาตั้งตัวใหม่ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมาย